พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทยก้าวไกลด้วย Primary ไทยแกปผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับแต่ตอนนี้เรามีโครงการพัฒนาระบบผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ไทยแกปมาช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยแล้วนะคะสวทช.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ไทยแกปซึ่งเป็นมาตรฐานระดับพื้นฐานในประเทศเน้นความปลอดภัยในการผลิตทำให้เกษตรกรเข้าใจง่ายเช่น 1. การทำแผนการผลิต 2. การใช้น้ำในการเพาะปลูก 3. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4. การใช้ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ 5. การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 6. การบันทึกการตามสอบสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องโดยนำร่องการอบรมแห่งแรกที่สกลนครมีการนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาฟาร์มและผู้ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐาน Primary ไทยแกปลงพื้นที่ศึกษาแปลงผลิตสินค้าเกษตรจำนวน2แปลงคือแปลงมะละกอพื้นที่200ไร่ได้รับการรับรองมาตรฐานไทยแกปและแปลงพริกขนาด20ไร่ซึ่งเป็นแปลงที่เกษตรกรมีความสนใจและกำลังเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000